สวัสดีค่ะน้าส้มนะคะน้าส้มก็วันนี้น้าส้มเช้ามาก็ไปใส่บาตรมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเอาอาหารมาให้ปลาที่บ้านนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเป็นชีวิตประจำวันของน้าส้มนะคะปลูกเป็นกล้วยไม้นะคะนี่กำลังให้ปลาอยู่นะคะให้อาหารปลากินเก่งนะคะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะมากินแล้วนี่กำลังให้ปลาอยู่นะคะให้อาหารปลาอย่างไรมีอย่างหนึ่งช้อนอันนี้ถ้าเขาจะมีปลาตัวเล็กๆน่ะกินอาหารเม็ดใหญ่ไม่ได้เราก็ต้องให้เม็ดย่อยนะคะให้เม็ดย่อยเลยนะคะนี่นะคะไปแล้วหนูปลาทีนี้ก็เหลือปลาตัวใหญ่นะคะปลาตัวใหญ่นะคะปลาตัวใหญ่เฉากล้วยลูกเฉากล้วยไปทำอะไรอ่ะวิ่งเลยทะเลาะกันนะนี่อ่ะนี่ค่ะน้าส้มก็จะให้ปลานี่ค่ะเอาไม่มีปลาแล้วเอาปลากายมาเลี้ยงแล้วปลากายมาเลี้ยงอ่ะกินซะลูกกินซะให้แค่4เม็ดก็พอแล้วเนี่ยค่ะน้องปลากายค่ะเลี้ยงเขาเนี่ยค่ะเลี้ยงแล้วก็รักนะคะรักค่ะอันนี้มาดูต้นไม้นะคะตอนนี้น้าส้มกำลังปลูกต้นไม้เอามาลงดินนี่ค่ะเอาต้นนี้มาลงดินจะขึ้นหรือเปล่านะคะเอามาลงดินตรงนี้นี่ค่ะปลูกเพราะว่าตัดต้นใหญ่ไปเพราะว่าเราก็จะพรวนดินนะคะจะเอาพืชพันธุ์จากข้างบนก็เป็นสวนนี่ค่ะข้างล่างก็มีต้นไม้มีต้นไม้อะไรลูกมาแซวเลยเนี่ยอะไรลูกมาดูนี่สินี่อะไรหึไม่ต้องอะไรนั่นเลยเฉากล้วยมาดิเฉากล้วยมาหาแม่ดิมาดิดีใจมากเลี้ยงลูกเป็นหมาแล้วน้องหมาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวนี่นะส้มก็เพาะพันธุ์ต้นพริกอีกต้นหนึ่งไว้ข้างล่างนะคะเรามาชมบรรยากาศตอนเช้านะคะอากาศมันก็จะสดชื่นนะคะมีปลูกต้นนี้ต้นใหญ่นะคะเอาไว้แบบป้องกันลมนะคะให้มีสดชื่นป้องกันแดดนะคะป้องกันแดดนะคะแดดมันส่งมาเพราะว่าเราอยู่ในบ้านมันก็จะทำให้แดดส่งเข้าได้ต้นนี้ขึ้นมามันก็ทำให้บ้านเราสดชื่นนะคะต้นมะพร้าววันนี้มันไม่มีลูกหรอกนะคะแต่ว่ามันปลูกในโอ่งมันทำให้เราร่มเย็นนะคะทำไมอะลูกทำไมวิ่งกันตรงนี้ดีใจหรือไงข้าวกินหมดหรือยังกินข้าวด้วยลูกกินข้าวยังเนี่ยกินข้าวหมดเลยนะไม่ต้องเลยไม่ต้องดีใจอะไรมากเลยนะกินให้หมดเลยค่ะอันนี้ก็คือชีวิตประจำวันนะคะแล้วน้ำส้มก็ไปใส่บาตรเสร็จนะคะถุงเหลืองด้วยนะคะก็ซื้ออาหารมานะคะนี่อาหารนี่เอาไว้กินตอนเช้านะคะเนี่ยซื้อมาเขาขายทำอร่อยนี่ค่ะนี่นะคะ10 บาทถุงละ10 บาทนี่ค่ะถุงละ10 บาทซื้อมาหลายถุงนะคะไม่ต้องเลยแม่ให้ข้าวแล้วนะมันโถแม่ให้ข้าวแล้วนะไม่ต้องเลยเดี๋ยวให้ซื้อปักโกให้กินนี่นะคะขนมปลาโกนะคะเนี่ยต้องเขาจะเอ2 คน 2 ตัวนี่เขาชอบกินปลาจ๊ะโกชอบไหมหวัดดีก่อนลูกหวัดดีก่อนไม่ได้หวัดดีกันทีต่ออย่าทะเลาะกันนะทะเลาะโดนยังอีกขาวกล้วยยังแม่บอกว่ายังอ้าวนู่นไปนู่นเลยนี่อ่ะไปตรงนู้นหูนี่เข้าปลาโกมาอ้าวของเราอยู่ไม่ให้แล้วดื้อแล้วมันโทษดื้อแล้วนี่แม่ตีเลยเฉากล้วยยังไม่ได้กินเลยเฉากล้วยยังไม่กินไปนู่นเลยเดี๋ยวโดนตีนะโดนตีจริงๆนะนี่ดื้อแล้วนะดื้อแล้วนะไปนู่นเลยเนี่ยนะข้าวกินเป็นกะละมังเลยของเขาอย่าแย่งกันรู้ไหมแย่งกันเนี่ยแย่งกันค่ะก็ให้ดูสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเช้านี้ก็จะมีสิ่งจะติดสอนใจของทุกคนเลยนะคะที่ทำอะไรไปแล้ว
ทำให้เรามีความสุขค่ะก็เหมือนกับว่าชีวิตคนเรานะคะก็เปรียบเสมือนพระอาทิตย์มีขึ้นก็ต้องมีลงมีขึ้นก็ต้องมีลงใหญ่แค่ไหนก็ตกดินไม่มีใครใหญ่เกินกรรมแล้วค่ะทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องนะคะ